คำเตือนเจ้าของคลิปนี้จูงหัวเรื่องไว้เหมือนว่าตัวเองจะหล่อจริงๆแล้วมันไม่หล่อเลยและคลิปตัวนี้เต็มไปด้วยเนื้อหารุนแรงเหมาะกับเด็กอายุไม่เกิน3ขวบและบุรุษตั้งครรภ์ผู้ชมควรใช้จักรยานยนต์ในการรับชมเนื้อหาบางส่วนอาจมีภาพและเสียงที่เป็นอันตรายต่อประเทศเพศนกกระจอกเทศมะเขือเทศมันเทศเด็กนิเทศอย่างไรก็ตามไม่มีสัตว์เลี้ยงตัวใดถูกทำร้ายในคลิปดังกล่าวคำเตือนที่2อ้าวแล้วทำไมต้องระบุว่าเป็นผู้ชายเท่านั้นที่ดูจำไว้นะครับว่าผู้หญิงที่รู้ทันวิธีจีบของผู้ชายมากๆเนี่ยส่วนมากมักจะขึ้นคานครับและอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าแกเป็นผู้หญิงที่กดเข้ามาดูฮะสวัสดีครับผมการเองทำไมกูต้องทำมืออย่างนี้ด้วยพูดถึงเรื่องของการจีบสาวเนี่ยผมก็ไม่ได้ช่ำชองอะไรขนาดนั้นหรอกแต่แค่แบบอยากจะบอกว่าในละครมันไม่เหมือนในชีวิตจริงเว้ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมในละครแม่งต้องเสียวอะนึกออกไหมแล้วแบบในชีวิตจริงเราทำไม่ได้กันทุกคนไงถามว่าเสียวแบบไหนคือแบบเสียวแบบขอไปสร้างแลนด์มาร์คในใจคุณได้ไหมครับอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอวิธีการจีบสาวแบบที่ใช้ในชีวิตจริงได้และผมก็เคยทำมาก่อนครับไม่เชิงว่าจะมาสอนหรืออะไรหรอกแต่แค่แบบมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าแบบเราเคยใช้จีบสาวแล้วทำยังไงนั่นก็คือเทคนิคการจีบผู้หญิงแบบผู้ชายตอนแล้วขอตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าใครที่กำลังมาดูเนี่ยแล้วรู้สึกว่าแบบเชี่ยมันเป็นใครวะเสิร์ฟทำไมมาสอนวิธีการจีบสาวมึงคิดว่ามึงหล่อเลยปิดครับปิดก่อนเลยปิดเดี๋ยวนี้ปิดช่างมันเลยครับก่อนจะขายของเนี่ยก็ต้องมาโฆษณาผลลัพธ์ก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะขอโฆษณาแล้วกันว่าโอกาสติดเนี่ย 100% ครับถ้าคุณหน้าเหมือนณเดชหรือว่าหน้าเหมือนมาริโอช่างมันเลยครับแล้วโอกาสจีบติดจะเป็น 10% ถ้าคุณหน้าตาเหมือนผมครับแต่เดี๋ยวก่อนครับโอกาสจีบติดแค่ 10% เนี่ยมันก็ยังดีกว่าโอกาสเป็น0เลยป่ะเย้คมว่าคมทวีตก่อนทวีตก่อนโทษนะครับน้องฝากเก็บแท็บเล็ตหน่อยครับแต่ว่าสอนก็ไม่รู้ว่าจะสอนยังไงครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้มันทำเป็นทฤษฎีแบบ 4C 5 2 6P อะไรอย่างนี้ผมก็ทำไม่ได้ใช่ป่ะเอาเป็นว่าเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันนะครับว่าเคยใช้วิธีนี้ยังไงบ้างถามว่าเปลี่ยนเสื้อทำไมไม่รู้เดี๋ยวคนดูเบื่อคืนนี้มองในมุมมองผู้ชายทั่วไปนะคือก่อนที่เราจะจีบใครเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีโชคชะตาฟ้าลิขิตอะไรสักอย่างให้เราได้รู้จักเขาก่อนเว้ยอยู่ดีเฮ้ยคนนี้สวยจีบแม่งอะไรเงี้ยไม่ถูกมันต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบทำให้เราได้โอกาสได้คุยกับเขาได้ทำความรู้จักกันก่อนประมาณนี้ส่วนในทฤษฎีที่บอกว่าเนื้อคู่ต้องหน้าเหมือนกันเนี่ยไม่จริงนะคิดดูดีว่าผมจะไปหาเนื้อคู่หน้าตาอย่างนี้ที่ไหนอะคือย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยผมไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งเข้าครับแล้วก็ตกลงกับตัวเองว่าโอเคจะจีบคนนี้แหละเอาแล้วนะคือเรารู้จักกันด้วยเรารู้จักกันแล้วก็มีโอกาสได้คุยบ้างก็แบบเออชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะเข้าหายังไงแล้วเผอิญว่าผมอ่ะเรียนกับเขามีเซกหนึ่งที่เรียนกับเขาเขานั่งหน้าห้องผมนั่งหลังห้องจริงๆถามว่าผมเรียนไหมผมเรียนนะแต่ผมทำแกล้งทำเป็นจดน้อยครับจบคาบผมก็เดินเข้าไปหาเขาแล้วบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้จดจริงๆเราจดน้อยอ่ะเรายืมชีทเลยนะแล้วแบบด้วยความที่เราไม่ได้สนิทกับเขามากเขาก็เกรงใจเราใช่ไหมเขาก็ให้เรายืมชีทมาเว้ยซึ่งนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีไลน์ไม่มีอะไรเนี่ยถือโอกาสขอตอนนี้เลยครับสำคัญเลยนะสำคัญของความตอแหลเนี่ยรู้จักโป๊กเกอร์เฟซไหมฮะโป๊กเกอร์เฟซไม่ใช่โป๊กเกอร์เฟซก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครดูจอมโจรคิดเนี่ยจะรู้ว่าจอมโจรคิดเนี่ยเวลาจะเล่นกลเนี่ยจะไม่แสดงท่าทีถึงความร้อนรนถึงความอะไรมันคือการทำหน้าเนียนอ่ะเออนั่นแหละครับผมก็เนียนขอไลน์ขอเบอร์อะไรเขาเพื่อที่ว่าเวลาคืนชีทเนี่ยจะได้สะดวกเมื่อยืมมันก็ต้องมีคืนใช่ไหมครับการเป็นผู้ชายตอแหลเนี่ยความเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยตัดทิ้งให้หมดเลยครับอย่าเป็นสุภาพบุรุษเด็ดขาดการเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยเราเลี้ยงข้าวเราไปส่งหอเราไปส่งบ้านคือพอทำเสร็จปุ๊บมันจบอ่ะมันจบแค่นั้นน่ะแต่โดยแก่นแท้ของความเป็นผู้ชายตอแหลเนี่ยเราต้องไม่จบครับซึ่งนี่แหละจะเล่าให้ฟังตอนนั้นยืมชีทมาใช่ไหมเวลาไปคืนชีทเนี่ยผมโทรไปบอกเขาว่าเฮ้ยเราจะคืนชีทว่ะเธอจะออกมาจากหอวันไหนแล้วจะไปที่ไหนบ้างเราต้องโกหกครับไม่เชื่อว่าโกหกหรอกเรียกว่าตอแหลได้ปะตอแหลว่าเฮ้ยเรากำลังจะไปร้านนั้นพอดีเลยว่ะไปด้วยได้ปะเออเดี๋ยวเราผ่านไปเดี๋ยวเราแวะเอาชีทไปคืนนะผมนัดเขามาร้านกาแฟร้านหนึ่งแล้วเขาก็มาผมก็แบบยกชีทยกหนังสืออะไรไปนั่งอ่านกับเขาด้วยบอกว่าจะอ่านแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คืนชีทเขาเรียบร้อยผมตอแหลตรงที่ว่าผมอ่ะใส่แบงค์พันมาใบเดียวในกระเป๋าครับแล้วก็แบบสั่งกาแฟราคาถูกที่สุดเราจะได้ยืมเงินเขาจ่ายไงเพราะว่าเรามีแบงค์พันผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยเรามีแบงค์พันมาเราแบบเรายังไม่ได้แตกอ่ะยืมตังค์จ่ายก่อนได้ป่ะหรือว่าแบบเธอออกให้ก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครในโลกหรอกครับที่บอกว่าไม่ไม่ออกค่ากาแฟให้ไปแตกเงินซะไม่มีมันต้องออกให้เว้ยบอกกับเขาว่าเออถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าเราเลี้ยงข้าวแล้วกันหรือว่าแบบ
เดี๋ยวรอบหน้าเราเลี้ยงกาแฟแล้วกันถือว่าคืนถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แต่งเงินจริงๆแล้วนะซึ่งใช่ครับผมไม่แต่งเงินครับและมีมากกว่านั้นตรงที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรานั่งอ่านหนังสือกันที่ร้านกาแฟใช่ไหมแล้วผมอ่ะจะพกแว่นตาอันเล็กๆไปอันนึงครับเป็นแว่นแบบใส่สำหรับอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่พกกระเป๋าไปแล้วผมก็แบบไปเข้าห้องน้ำจะไปล้างหน้าผมก็เลยฝากแว่นไว้ที่เขาฝากแว่นไว้ในกระเป๋าเขาบอกใส่ไว้บอกเฮ้ยแกเราฝากหน่อยดิแล้วผมก็ไปเข้าห้องน้ำถามว่าจริงๆเนี่ยประเด็นไม่ได้อยู่ที่เข้าห้องน้ำเลยประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราฝากแว่นไว้ที่เขาเว้ยเราพกของไว้ฝากเพื่อที่เราจะลืมครับลืมจริงๆต้องทำเป็นลืมเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บผมทำตัวมีธุระต่อแล้วไปเลยครับ1คือไม่คืนเงิน2คือลืมแว่นพอลืมแว่นปุ๊บลืมคืนเงินปุ๊บได้เรื่องแล้วเว้ยตอนเย็นมาครับก็โทรไปบอกเขาว่าเอ้ยจะออกหอไปไหนวะเดี๋ยวขอไปเอาแว่นหน่อยดิเราลืมเอาแว่นแล้วก็แบบเราก็จะคอยบอกตลอดว่าแบบเฮ้ยทางผ่านเราพอดีเลยเดี๋ยวเราแวะไปนะอะไรเงี้ยซึ่งจริงในใจเราแบบกูไม่ได้ผ่านเว้ยตรงนี้เราไม่ได้ผ่านคือมีอยู่ครั้งนึงที่ผู้หญิงที่ผมจีบเนี่ยเขากำลังจะกลับบ้านซึ่งผมไม่ได้กำลังจะกลับหรอกผมแค่เดินผ่านมาแล้วผมก็ไปเจอเขาอ้าวเฮ้ยไปไหนเนี่ยแบกกระเป๋าใบใหญ่จังเขาบอกว่าเขาจะกลับบ้านผมตอแหลตรงนั้นเลยครับว่าอ้าวเหรอบ้านอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเรากำลังจะกลับบ้านเหมือนกันว่ะเฮ้ยนั่งรถไปด้วยคนดิซึ่งแบบทั้งเนื้อทั้งตัวกูมีกระเป๋าสะพายใบเดียวที่มีหนังสืออยู่2เล่มแล้วก็แบบข้าวของอะไรไม่มีเลยเว้ยแล้วไม่ได้จะกลับบ้านจริงๆด้วยแค่แบบเพื่อที่เราจะได้นั่งรถตู้ของเขาแค่นี้แหละนั่งรถตู้แล้วชวนคุยอะไรอย่างงี้ไปด้วยคือแบบหาทางอยู่ด้วยกันบ่อยๆจนเขาชินจนเขารู้สึกว่าแบบเราคุ้นเคยพอไปถึงที่อนุสาวรีย์ตอนนั้นอยู่ที่อนุสาวรีย์เขาต้องต่อรถเมย์ครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราก็จะต่อรถเมย์เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราส่งเธอก่อนแล้วกันผมก็นั่งรอครับก็ถามว่ารถเมย์สายอะไรเขาก็บอกว่าสาย110อะไรเงี้ยเราก็นั่งดูสาย110ใช่ไหมก็ชวนเขาคุยไปเรื่อยๆแต่พอสาย110มาครับคือผมเป็นคนที่เห็นก่อนไงผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยแกไปช่วยเราดูของหน่อยดิอย่างเงี้ยแล้วพอดีข้างหลังมันมีร้านขายเคส iPhone ขึ้นมาไงผมก็เลยแบบพาเขาไปช่วยเลือกเคส iPhone ไปซึ่งอีสาย110มันก็ผ่านไปทำให้เราได้เวลาอยู่กับเขามากขึ้นอีกชั่วโมงนึงนึกออกป่ะแล้วอีกอย่างคือด้วยความตอแหลของเราแล้วด้วยนิสัยของผู้หญิงแล้วเนี่ยการที่ให้ผู้หญิงเป็นคนตัดสินใจเลือกของให้เราเนี่ยผมว่ามันเป็นความพราวในตัวของผู้หญิงอะที่แบบเฮ้ยกูได้เลือกของให้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆตอนนั้นเนี่ยไม่ครับไม่ได้อยากได้เคสใหม่ครับสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยนัดเจอเขาได้เรื่อยๆครับเพราะว่าผมลืมกุญแจลืมกระเป๋าตังค์ลืมนาฬิกาลืมคือแม่งต้องมีอะไรสักอย่างให้แบบเหตุผลอะไรสักอย่างที่เราแบบเฮ้ยเราไม่มีที่ใส่แล้วว่ะเราฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราเอาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแกล้งลืมเว้ยต้องลืมจริงๆแล้วก็คราวหน้าจะได้นัดมันเอาจำไว้ว่าอย่าเจนเทิลแมนอย่าไปหาเขาครับเรียกมาเจอกันครึ่งทางพอเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรียกมาเจอกันครึ่งทางเนี่ย1เราได้ไปส่งแล้วระหว่างทางที่เราได้ไปส่งเนี่ยเราได้คุยเว้ยคือเข้าใจว่าเวลาเราจีบใครสักคนเนี่ยมันจะเว้ยเราจะจีบไม่ออกเราจะแบบนึกเรื่องคุยไม่ออกเงี้ยซึ่งผมจะแนะนำให้แล้วกันครับว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยปรับทัศนคติก่อนอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นหมาที่กำลังมองเครื่องบินนึกออกไหมเพราะว่าทัศนคติของเราเนี่ยมันมีผลต่อการกระทำของเราที่เราจะทำออกไปแล้วมีผลต่อคำพูดของเราที่เราจะพูดกับเขาเว้ยผู้หญิงไม่ได้ต้องการผู้ชายที่ต่ำต้อยมาดูแลมารับใช้แต่ผู้หญิงเนี่ยต้องการเพื่อนที่จะคอยอยู่เป็นเพื่อนคอยจะคุยด้วยอะไรเงี้ยนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับความคิดนี้ซะวิธีหาเรื่องคุยกับคนเนี่ยมันง่ายมากครับทุกคำที่ผู้หญิงพูดใส่เราเนี่ยมันมีเรื่องหมดเลยครับมันมีเรื่องราวหมดแหละถ้าเขาพูดถึงเรื่องช้อปปิ้งแปลว่าอีผู้หญิงคนเนี้ยแม่งชอบช้อปปิ้งเว้ยเราต้องหาเรื่องคุยที่เกี่ยวกับช้อปปิ้งนึกออกป่ะถ้าผู้หญิงคนเนี้ยพูดเรื่องเพลงเราก็ต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยเขาชอบเพลงว่ะเพราะฉะนั้นเราคุยกันเรื่องเพลงได้ถ้าผู้หญิงมันพูดถึงเรื่องการเมืองขึ้นมาแปลว่าเขาชอบการเมืองเราก็ต้องคุยเรื่องการเมืองกับเขานึกออกป่ะหาจุดที่มันเชื่อมกันให้ได้1จุดก่อนกูทำมืออะไรวะคือถ้าไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆเนี่ยให้หาสิ่งของสักอย่างนึงในตัวผู้หญิงแล้วจุดประเด็นของอันนั้นขึ้นมาครับเช่นกระเป๋าตังค์เราก็ต้องชวนคุยจากกระเป๋าตังค์ว่าแบบเฮ้ยซื้อกระเป๋าที่ไหนวะถ้าผู้หญิงบอกว่าเราซื้อที่สำเพ็งว่ะเราก็จะมีเรื่องคุยต่อแล้วว่าอ้าวไปสำเพ็งบ่อยเหรอแล้วเคยไปเยาวราชไหมเฮ้ยเราชอบร้านข้าวต้มปลาตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผมก็ตัดสินใจครั้งใหญ่ครับก็คุยกับเขามาสักพักแล้วแหละก็สุดท้ายก็เลยไปทำมือจีบตรงแขนเขาแล้วเขาก็ถามว่าทำอะไรเราก็บอกว่าแกเราขอจีบแกได้ปะเขินปะปฏิกิริยาที่ตอบที่ได้ตอบมาก็คือก็เขาก็รับรู้ว่าเราจะจีบถ้าผมพูดมายาวมากผมก็ขอจบ
เรื่องราวของผมเพียงเท่านี้ครับถามว่าผู้หญิงที่ผมจีบตอนนั้นเป็นยังไงเป็นอย่างนี้แหละครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบเรื่องราวของผมเพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปละโน้องครับโทษทีครับคือพี่ลืมแท็บเล็ตไว้ที่น้องอ่ะคือน้องจะออกบ้านวันไหนอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเอาแท็บเล็ต